เผยอานิเย่จอลาเมืองทองหลังจบฤดูกาล 2022-2023 น่าจะเป็นตัวเลือกแรกที่ต้องเก็บของออกจากทีมเมืองทองยูไนเต็ดสำหรับเฮลี่อานิเย่หลังกลายเป็นที่สงสัยของแฟนบอลว่าเจ้าตัวหายไปไหนเพราะยังไม่มีรายชื่อในการลงเล่นช่วงเล็กที่2กระทั่งทางสโมสรได้ออกมาอัปเดตอาการบาดเจ็บที่หัวเข่าของเขาซึ่งใช้เวลานานอยู่หลายเดือนก่อนที่เวลานี้เจ้าตัวกลับมาซ้อมกับทีมได้แล้วแต่มีข้อมูลว่าเขาคงจะต้องออกจากทีมหลังจบฤดูกาลนี้พอค่าเหนื่อยที่ทีมต้องลดลงมาเนื่องจากมีการต่อสัญญาเวลเลียนพับออกไปอีก3ปีและทีมที่ชื่นชอบผลงานของเอริกโจฮันนาที่เงินเดือนถูกมากกว่าสำหรับเฮนรี่อานิเย่ส่วนหน้าดีกีทีมชาติเอสโตเนียวัย31ปีผ่านการค้าแข้งมาอย่างโชคชนในลีกยุโรปแถมยังเคยย้ายมาเล่นในลีกเอเชียกับซูวอน FCที่มีลีกเกาหลีใต้เมื่อปี2019ก่อนจะมาสวมเสื้อหมายเลข9ลงเล่นในถิ่นทันเดอร์โดมสเตเดียมช่วงเล็กที่2ของฤดูกาล 2021-2022 ที่ผ่านมาส่วนสัญญาที่เขาเซ็นกับเมืองทองยูไนเต็ดนั้นมีรายละเอียดค่าเหนื่อยให้กับหัวหอกรายนี้ถึง 18,500 เหรียญสหรัฐราว 618,120 บาทต่อเดือนก่อนมีการต่อสัญญาออกไปเมื่อช่วงก่อนเปิดซีซั่น 2022-2023 ทว่าเจ้าตัวก็โชคร้ายมาเจออาการบาดเจ็บเล่นงานอย่างหนักทำให้อาจมีการแยกทางกันในที่สุดเปิดค่าเหนื่อยมหาศาลเวียดนามทุ่มความมาโนโพกิงกุนซือทีมชาติไทยคุมทัพหลังกลายเป็นข่าวใหญ่ที่เวียดนามของอันฮานอย FC ทีมเจ้าบุญทุ่มแห่งศึกวีลีกของเวียดนามเตรียมทุ่มเงินค่าเหนื่อยมหาศาลเพื่อคว้าตัวมาโนโพกิงหัวหน้าโค้ชทีมชาติไทยเข้ามาคุมทัพโดยสื่อที่เวียดนามระบุว่าของอันฮานอย FC ได้ส่งหนังสือปิดผนึกไปให้กับมาโนโพกิงแล้วเหลือเพียงการตอบรับจากหัวหน้าโค้ชทีมชาติไทยเท่านั้นซึ่งมีรายงานว่าค่าเหนื่อยของมาโนโพกิงที่จะได้รับหากตัดสินใจรับเงินแม่ทัพใหญ่ของอันฮานอย FC จะได้รับมากกว่าที่ได้รับกับทีมชาติไทยในตอนนี้โดยคาดว่าค่าเหนื่อยมีมูลค่าสูงถึง 3.5 แสนเหรียญสหรัฐต่อปีหรือตกเดือนละราวๆ1ล้านบาทซึ่งตอนนี้กำลังเป็นกระแสข่าวใหญ่ที่เวียดนามจับตาดูว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของทีมชาติไทยหรือไม่